ลับมาช่วงที่3ของพ่อหมอรามาครับทุกวันศุกร์แบบนี้ก็จะเป็นช่วง Celebrity Inspire นั่นเองครับวันนี้จะพาไปรู้จักคนคนหนึ่งนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงประชาสัมพันธ์โรงแรมของไทยนะครับเธอเป็นสาวใหญ่ที่ใช้ชีวิตแบบ Stay Young at Heart ครับใช่แล้วค่ะถ้าเผื่อว่าใครอยากจะ Stay Young at Heart นะคะไปรู้จักแล้วก็ฟังเคล็ดลับจากเธอเลยดีกว่าค่ะว่าต้องทำยังไงค่ะรู้จักกันดีในวงการ PR โรงแรมของไทยปัจจุบันเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่ง working woman ที่รุ่นน้องในวงการอยากจะเจริญรอยตามเธอค่ะพี่เอิร์ธอยู่วงการ PR มาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ทำก่อนหน้าที่จะเป็น PR โรงแรมเนี่ยก็เป็นเลขามาก่อนแต่พอตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยการเป็นเลขาอย่างเดียวมันไม่สนุกนะก็เลยหันมาทำเป็น PR โรงแรมแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็มารู้ว่าการที่เป็น PR เนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวหรือกิริยามารยาทดีภาษาอังกฤษดีอย่างเดียวก็จะต้องมีบุคลิกที่ดีและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากก็เราก็ยืนหยัดของเราใจเรารักอาชีพนี้ค่ะแล้วก อีกอย่างนึงซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยจะมีแบบไม่มีพวกออนไลน์ไม่มีพวกดิจิตอลแบบนี้เรามีแต่ส่งแฟกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็มีเลขานุการส่วนตัวมีผู้ช่วยแต่พอเรามาคิดอีกทีนึงเนี่ยเอ้ยเราจะไปใช้น้องๆ อย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องปรับปรุงตัวเองเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมตามเด็กให้ทันมันเราจะเป็น2 generation gap อ่ะเราจะเป็นทั้งแบบตามเด็กให้ทันด้วยแล้วก็รุ่นเก่าในความที่เรามีคอนเนคชั่นที่ดีเนี่ยก็ยังคงอยู่การที่เกิดเป็นสาวยุคอนาล็อกแต่ต้องทำงานร่วมกับคนในยุคดิจิทัลทำให้คุณเอิร์ธต้องคอยปรับตัวเองให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอและมักจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากที่สาวเก่งและอารมณ์ขันอย่างคุณเอิร์ธจะครองตัวเป็นโสดมาถึงปัจจุบันนี้การที่เราเป็นสาวโสดอยู่ทุกวันนี้เราไม่เคยคิดเลยว่าคนอื่นโสดเราไม่โสดหรืออะไรเราก็ไปงานตอนนี้เริ่มไปงานแต่งงานพวกหลานรุ่น30ละรุ่นที่เรารุ่นเด็กๆอ่ะเราก็ไปช่วยงานแต่งงานของลูกของเพื่อนละเริ่มที่จะก็คิดเหมือนกันนะว่าเด็กก็ต้องมีครอบครัวแล้วก็มีทายาทสืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นแต่สำหรับตัวเราเองเนี่ยไม่มีรุ่นเราเนี่ยก็คงโลกคงไม่สลายไปนะเพราะว่าเราทำตัวของเราให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองโดยการที่เราก็เลือกคบเพื่อนๆที่มีใจเดียวกันพวกที่ไลฟ์สไตล์ตรงกันไม่ทะเลาะกันเป็นคนที่แบบเขาก็อยากคบเราเราก็อยากคบเขาเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไปตามนี้เลยเคยคิดหลายรอบว่าอยากแต่งงานแต่นี่มันไม่ใช่ไงเขาก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ใช่ของเขามันก็เลยแบบเลยตามเลยแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวมันก็ส่วนมากความเหงามันไม่มีนะเพราะว่าความเหงาเนี่ยมันอันนั้นก็คือไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวอย่างเรามีครอบครัวมีพี่มีน้องมีหลานซึ่งเราก็ทานข้าวกันบ่อยๆแล้วก็มีอะไรก็คุยกันก็เราก็จะอยู่ในความอบอุ่นนะมีเพื่อนฝูงที่น่ารักนั้นเราจะไม่เหงาเลยทุกวันนี้โอ้โห24ชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวเองเราต้องนอนด้วยนะและขณะที่เราอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำงานน่ะทำงานไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องขี้หลงขี้ลืมแล้วตามโลกเขาไม่ทันแล้วก็ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็เขียนหนังสือประสบการณ์เก่าๆหรือสอนคนรุ่นน้องซึ่งตอนนี้พี่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์โรงแรม
แห่งประเทศไทยด้วยความที่คุณเอิร์ธเป็นคนมีอัธยาศัยดีช่างพูดช่างเจรจาในสไตล์ของนักประชาสัมพันธ์ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้คุณเอิร์ธเป็นที่รักในวงสังคมเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าคุณเอิร์ธมีเคล็ดลับอะไรการที่เรามีอารมณ์ดีจากภายในเนี่ยเราก็ต้องมองโลกในแง่ดีนุชถ้าเราจะโกรธเมื่อก่อนนี่เคยปี๊ดนะตอนเด็กๆปี๊ดไม่เอาแล้วไม่เอาละไม่ถูกใจแต่ตอนนี้เราถอยมาข้างนึงเวลาเราใครมาเล่าอะไรต่ออะไรให้เราฟังเล่าอยู่ข้างเดียวนะสมมุติว่าพวกนักเขียนเนี่ยไปตามร้านอาหารอันนี้ตัวอย่างสดๆบอกร้านนี้ไม่ดีเลยอาหารช้าบริการไม่ดีขี้เหนียวไม่นำอาหารมาให้เร็วๆเราก็ฟังไว้แล้วเราก็ไปถามเราไม่ต่อว่าและโจมตีเราก็ไปถามบอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาก็มีเหตุผลของเขาก็บอกว่าโอ้วันนี้คนเยอะมากแล้วพนักงานป่วยไป2คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจอ่ะไม่ใช่แบบเป๊ะเราต้องเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าอ๋อเหตุผลเขาก็มีคนนี้ก็มีเหตุผลเข้าใจผิดคนนี้ก็แบบพนักงานป่วย2คนแล้วก็วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรโอ้โหลูกค้าเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็จะจับให้คอมโพรไมซ์เขาเรียกว่าอลุ้มอล่วยกันแล้วก็บอกทั้ง2ฝ่ายให้ฟังกันก็ทั้งสองฝ่ายเขาก็เข้าใจกันเป็นอันดีอันนี้เราจะมองในโลกแห่งความเป็นจริงว่าเหตุผลของอีกคนนึงก็มีอีกคนนึงก็มีเหตุผลของอีกคนมันจะทำให้เราเนี่ยโลกนี้อยู่ได้อย่างมีความสุขเบิกบานแฮปปี้หรือบางทีเราคิดว่าเราคุยกับคนนี้แล้วเอ้ยเขาไม่สบายใจเขาไม่พอใจอีกคนมาบอกเราว่าเราพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราต้องปรับปรุงตัวเองประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยทุกวันเนี่ยมีประสบการณ์หมดเลยเช้าขึ้นก็เราผิดอะไรเราต้องปรับปรุงเราผิดอะไรเราต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆและตอนนี้ค่ะเมื่อใจเราพร้อมก็ถึงเวลาของสุขภาพกายแล้วคุณเอิร์ธจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรคือพี่ก็พอดีเนี่ยพี่ก็หาโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะเรามีสวัสดิการสังคมด้วยตัวเองนะพยายามเลือกโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านแล้วก็ไปหาหมอเป็นประจำทุกๆ2เดือน3เดือนไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดเราจะระวังอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ในอดีตที่ผ่านมานะตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยไม่เคยมีซิกลีฟเลยซิกลีฟก็คือแบบว่าลาป่วยซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายแรงงานเนี่ยป่วยได้ปีละ30วันแต่เราไม่เคยลาป่วยแต่ว่าไอ้เรื่องแอคซิเดนต์น่ะมีอันนั้นมันเรื่องแอคซิเดนต์งั้นเราจะดูแลสุขภาพเราตลอดเวลาว่าเราจะต้องไปฉีดเค้าเรียกว่าตรวจเลือดเราก็ต้องป้องกันหาหมอป้องกันไว้มียาคุณหมอให้มาเยอะมากเลยยาแก้น้ำตาลในเลือดยาเบาหวานยาความดันอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเอาไว้เราก็ได้ฟังประสบการณ์ในการทำงานจากคุณเอิร์ธนะครับคุณทัศนคติในการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็วิธีการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยซึ่งคุณเอิร์ธเองก็มีคำถามที่ฝากมาถามอาจารย์พิษด้วยจริงสิคะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าคุณเอิร์ธมีข้อสงสัยอะไรมาถามคุณหมอในวันนี้ค่ะอยากถามคุณหมอนะคะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยให้ยามาเยอะมากเลยยาลดความดันก่อนนอนตื่นนอนยาลดน้ำตาลในเลือดยาเบาหวานยาสารพัดเลยอะอยากถามคุณหมอว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานยาทุกอย่างเลยมันหลายเม็ดเนี่ยอยู่ในท้องเราเนี่ยมันจะมีอาการมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมครับในเมื่อถามแบบคนธรรมดาเนี่ยนะที่ว่าเราก็ไม่มีความรู้ตรงนี้มันรวมกันไปหมดเนี่ยอยากถามว่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมคะต่อร่างกาย
ค่ะตอบคำถามของคุณเอิร์ธนะคะทานยาหลายๆอย่างใครมีเอฟเฟกต์อะไรไหมนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วยาทุกตัวเนี่ยก็จะต้องมีการเราเรียกว่าขับออกกระบวนการทำลายยาที่ตับแล้วก็ที่ไตค่ะแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าโดยโรคประจำตัวที่เป็นเนี่ยค่ะคุณหมอที่ให้การดูแลเนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าการรับประทานยาเนี่ยน่าจะต้องดีกว่าการไม่ทานยานะคะทีนี้การรับประทานยาถ้าเราทานตามที่คุณหมอแนะนำโอกาสที่จะเกิดอันตรายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้น้อยค่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปหยิบยาอื่นๆคนนู้นแนะนำคนนี้แนะนำมาไม่แนะนำไม่แนะนำสำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะเพราะเกิดโรคบางอย่างเนี่ยการรับประทานยาบางชนิดก็อาจจะทำให้โรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้นได้นะคะหรือว่ายาบางอย่างเนี่ยถ้าเราไปรับใหม่มาโดยที่ไม่ได้ปรึกษากับคุณหมอคนเดิมที่รู้จักเราหรือว่าให้ยาเราเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะตีกันกับยาประจำที่เราใช้อยู่แล้วก่อให้เกิดโทษหรือก่อให้เกิดผลเสียได้ค่ะอันนี้นี่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยแน่นอนใช่ค่ะก่อนจะกินอะไรต้องปรึกษาก่อนใช่ค่ะนะครับก็วันนี้ครบถ้วนนะครับข้อมูลที่มาฝากกันในชั่วโมงแรกของเรานะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันสักครู่นะครับแล้วก็รับคิวหมอวันนี้เจอกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรดำรงวงศ์สิริครับจากสาขาวิชาโภชนวิทยาภาควิชากลุ่มมารวิทยาศาสตร์ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินของเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะน้ำหนักตัวเกินน้ำหนักตัวน้อยไม่ทานข้าวหรือสุขภาพเด็กทั่วไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ต่อคิวเข้ามาจองสายได้เลยค่ะนะครับหมดเวลาของผมในชั่วโมงนี้แล้วครับลาคุณผู้ชมก็ลาอาจารย์ที่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ